สวัสดีเพื่อนๆชาวราเทลแล้วก็เพื่อนๆชาวไมเพโพทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเรียวเซโตะอีกเช่นเคยโดยในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำหนึ่งระบบในเกมราเทลให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือระบบ Imprint หรือว่าระบบตาลักษณ์นั่นเองครับซึ่งระบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เข้าไทยแล้วนะครับมันจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ว่าเราจะอิงตามนี้ไปก่อนนะครับว่าเราจะเรียกกันว่าตาลักษณ์นะครับโดย Imprint นะครับจะเป็นตาอยู่ที่ตัวละครทั้งหมด13จุดนะครับที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไอเทมที่กำหนดไปติดตั้งเพื่อปลดล็อกความสามารถของตัวละครได้นะครับโดยเราสามารถกดดูเมนูของ Imprint เนี่ยได้ที่มุมบนซ้ายมือนะครับบริเวณอยู่ข้างใต้เลือดกับหลอด XP ของเรานะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปในเมนูแล้วเนี่ยจะปรากฏรูปเงาของตัวละครขึ้นมาพร้อมกับจุดสีเหลือง7จุดนะครับแล้วก็จุดสีเขียวอีก6จุดรวมเป็นทั้งหมด13จุดนั่นเองครับจุดสีเหลืองเนี่ยจะเรียกว่ามูน Imprint นะครับจะมีค่าสเตตัสที่ตายตัวเมื่อเราทำการปลดล็อกแล้วซึ่งในภาพเนี่ยอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นสีแดงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเรากดปลดล็อกปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเป็นสีเหลืองแบบออกไปทางสีส้มนะครับประมาณนั้นส่วนจุดสีเขียวเนี่ยจะเรียกว่า Star Imprint ครับซึ่งจะปลดล็อกค่าสเตตัสนะครับแบบสุ่มซึ่งหากเราต้องการจะปลดล็อกจุดเหล่านี้นะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเกรฟนะครับหรือว่าตราซึ่งจะแบ่งเป็นมูนเกรฟสีเหลืองนะครับก็จะปลดล็อกเจ้ามูนอิมพลินต์นะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็คือสตาร์เกรฟนะครับก็จะเป็นสีเขียวใช้ปลดล็อกเจ้าสตาร์อิมพลินต์นั่นเองครับโดยมูนเกรฟเนี่ยจะหาซื้อได้จากแฟชั่นช็อปนะครับส่วนสตาร์เกรฟเนี่ยจะได้จากการหาในเกมเป็นหลักนะครับซึ่งในบางกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีแจกเจ้าตาเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งการจะปลดล็อกช่องมูนอิมพลินต์เนี่ยครับจะต้องใช้มูนเกรฟทั้งหมด4ชิ้นต่อ1ช่องนะครับส่วนการจะปลดล็อกสตาร์อิมพลินต์นะครับจะต้องใช้สตาร์เกรฟทั้งหมด30ชิ้นต่อ1ช่องครับแล้วทั้ง2อันนี้นะครับเมื่อเราทำการปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาการใช้งานของผลสเตตัสที่เราปลดล็อกออกมาแล้วนะครับได้ถึง30วันซึ่งถ้าหากเพื่อนๆไม่พอใจนะครับกับค่าสเตตัสที่สุ่มได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เจ้าเกรฟเนี่ยติดตั้งลงไปใหม่ได้นะครับแล้วก็ทำการสุ่มค่าสเตตัสใหม่โดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องรอระยะเวลาของผลอันเดิมจบลงก่อนก็ได้ครับและเจ้าตัวระบบปินนี่นะครับก็จะส่งผลกับตัวละครทุกตัวใน ID ของเพื่อนๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าต้องไปไล่ติดตั้งหาแล้วก็มาใส่ทีละตัวให้กับตัวละครใหม่ที่เราสร้างขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาที่กำหนด30วันนั่นเองครับส่วนค่าสเตตัสอะไรบ้างที่จะปลดออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูดังนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่เอามาฝากในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในเกมราเทลได้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับแต่ถ้ารู้ไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะเปิดให้บริการเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเล่นได้ไวขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมเรียวเซโตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ